โอเคเอาเลยครับสวัสดีทุกคนก็ผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะฮะก็วันนี้เหมือนเดิมครับอยู่กันในเกม Ragnarok Mobile Eternal Love นะฮะวันนี้มาอยู่กันในตัวของไนท์นะครับผมเป็นไกด์แทงวัวด้วยตัวเด็กนะฮะโหดูชื่อผมชื่อตัวละครก็แทงวัวนะฮะชื่อสัตว์เลี้ยงก็หาวัวนะฮะหวังว่ามันจะได้เข้าสักวันอ่ะโอเคไกด์นี้นะครับจะมาบอกเกี่ยวกับว่าทำยังไงนะครับผมถึงจะแทงวัวในทีเดียวตายนะครับเราต้องมีดาเมจประมาณเท่าไหร่นะครับผมและอัพสกิลยังไงนะฮะวิธีการเก็บเลเวลตั้งแต่นักดาบในช่วงต้นแบบไหนบ้างนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมเริ่มแรกนะฮะผมจะพูดถึงทางด้านของวิธีการเก็บเลเวลก่อนแล้วกันนะครับวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยของนักดาบเนี่ยในช่วงต้นนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะฮะที่ผมมองว่าดีที่สุดนะก็คือการดูดบ่อไฮด้านะครับไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วคือถ้าคุณมีเพื่อนที่เลเวลสูงหน่อยสามารถแอโร่โชเวอร์หรือว่าสกิลบ่อไฮด้าทีเดียวตายช่วงนี้บ่อไฮด้าค่อนข้างโล่งหาแนวที่มันโล่งแล้วก็ไปยืนบ่อไฮด้านะครับวันเดียวก็เปลี่ยนเป็นไนท์แล้วอ่ะทีนี้วิธีอื่นถ้าคุณไม่มีเพื่อนดีๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมเดินเควสนะฮะเป็นอะไรที่นะครับผมน่าจะเร็วที่สุดแล้วอ่ะทีนี้นะครับเวลาจะไปยืนบ่อไฮด้าเนี่ยผมเตือนไว้อย่างนึงแล้วกันให้คุณเนี่ยเดินเควสแถวทางด้านของพอนเทล่าเนี่ยให้ถึงเลเวล18ก่อนทำไมต้องเดินให้ถึงเลเวล18เพราะว่านะครับถ้าเราไปบ่อไฮด้าทิ้งไว้พอถึงเลเวล18เนี่ยมันจะมีเควสหนึ่งครับทำให้ตัวละครของเราเดินกลับเมืองอัตโนมัติดังนั้นถ้าคุณบอททิ้งไว้แล้วกล่าวว่าแบบออกไปนอนออกไปกินข้าวดูหนังแล้วกลับมาได้เปลี่ยนอาชีพเล่นไหนเนี่ยคุณจะเจ๊งนะครับก็ให้ระวังจุดนี้ไว้อะทีนี้นะครับพอหลังจากเราเปลี่ยนอาชีพเป็นไนท์นะครับสเตตัสเราอัพอะไรบ้างนะครับมาดูกันคร่าวๆนะฮะโดยหลักๆเนี่ยเราขอดูที่ทางด้านของเจ้าวัวก่อนละกันนะฮะเจ้าวัวของเราเนี่ยมีค่าหลบหลีกเท่าไหร่นะครับแล้วเราควรจะมีเด็กประมาณเท่าไหร่นะครับหายนะครับผมไม่ล้อมคอกด้วยอ่ะทีนี้มาดูค่าฟรีของเจ้าวัวเนี่ยน้อยมากน้อยมากๆจริงๆนะครับ47นี่คือแบบอัปเด็ก10ไม่ใส่ของบวกฮิตยังตีโดนอ่ะนะครับพูดกันง่ายๆเลยเนาะนะฮะอ่ะทีนี้นะครับพอเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องอัพเลยก็ได้นะครับเอาให้ฮิตเนี่ยมาถึง80มันตีโดนกับทุกดอกอยู่แล้วนะครับถึง80 90นะส่วนใหญ่มันก็จะมีกันประมาณนี้อยู่แล้วเนาะอาจจะอัพได้แค่10นะครับผมให้ช่วงต้นเนี่ยเก็บเลเวลได้แล้วที่เหลือลงสเต็งหมดเลยนะครับลงสเต็งไม่ให้หมดจะเห็นในที่นี้ผมลงวิทย์เพราะว่ามันแทงทีเดียวตายแล้วตัวละครของผมก็ไม่จำเป็นอะไรมากนะครับลงสเต็งไม่ให้หมดจนกว่าคุณเนี่ยจะแทงทีเดียวตายหลังจากนั้นนะครับมาดูกันที่สกิลนะครับผมช่วงคลาสแรกนะครับผมถ้าคุณเนี่ยจะเป็นแค่ไนท์เด็กที่ปั้นมาแบบไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้แบบคิดว่าจะเล่นตัวนี้ต่อคือกะว่าแทงวัวยันตัวตายเนี่ยคลาสแรกครับถ้าดูดเพื่อนบ่อไฮด้าคุณอัพอะไรก็ได้นะครับนั่งเฉยๆเลเวลมันก็เด้งแต่ถ้าคุณเดินเควสนะครับผมพวกแบดแมกนัมเบรกนะฮะดีสำหรับคุณแมกนัมเบรกสามารถแบบคุณใช้สกิลหมู่ในการเก็บเลเวลได้ทีนี้สำคัญคือคลาส2ครับคลาส2เนี่ยอัพสกิลยังไงนะครับผมพอมาคลาส2เนี่ยสกิลแรกที่เราจะอัพแน่นอนว่าต้องเป็นสเปียร์มาสเตอรี่นะครับสเปียร์มาสเตอรี่อัพ5ปุ๊บคุณจะอัพเพียสได้คุณอัพเพียสได้สักเลเวล5คุณมาลองแทงวัวดูนะครับถ้าคุณแทง2ทีตายแปลว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้เป็นสเต็ปมันนะนะครับแล้วก็อัพไปเรื่อยๆครับเก็บเลเวลกับวัวไปเรื่อยๆก็ได้หรือถ้าคุณมีวิธีที่เก็บเลเวลที่ดีกว่านี้คุณก็ไปเก็บจ็อบมันมาก่อนเอาให้จ็อบนะครับผมเพียส10นะฮะทีนี้พอเพียส10ปุ๊บเรามาวัดกันว่าไอ้เพียส10เนี่ยแทงวัวทีเดียวตายหรือยังเดี๋ยวผมจะไม่พูดถึงสกิลต่อไปก่อนนะฮะผมจะถอดนกออกก่อนคือสกิลต่อไปเนี่ยทางด้านของคาวาลี่มัสเซอรี่เนี่ยคือทำให้เราทำดาเมจมอนสเตอร์ขนาดใหญ่แรงขึ้น 20% แต่ว่าผมจะถอดนกออกก่อนพอถอดนกออกมันจะไม่มีผลเดี๋ยวผมจะใส่นกกลับไปแล้วก็เดี๋ยวทำดาเมจให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับ 30,000 แล้วเดี๋ยวผมจะถอดนกออกนะครับมาดูว่าดาเมจจะหายไปหรือเปล่านะครับอย่างที่เห็นเนาะดาเมจหายไปนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนั่นแหละ 4,000 ดาเมจทีนี้มาดู
สกิลนี้เนี่ยเรายังไม่นับก่อนนะครับเราเอาแค่แบบเดินธรรมดานะฮะเพียสเลเวล10นะครับเราจะแทงวัวตายหรือเปล่าสิ่งที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มดาเมจของการแทงวัวนะครับหลักๆนะครับฟังดีๆใจความสำคัญก็คือหอกไอโวลี่นะฮะหรือว่าหอกงาช้างนั่นเองหอกไอโวลี่เนี่ยนะราคาโคตรถูกนะครับซื้อเถอะครับคุ้มนะฮะถูกมาก104,000นะครับและทางด้านของอีกหนึ่งอย่างก็คือธาตุน้ำนะครับไม่กดเนี่ยแล้วคุณจะมาบ่นว่าแทงวัวทีเดียวไม่ตายเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคุณนะธาตุน้ำนี่คือราคาต่ำสุดเท่าที่มันจะต่ำได้แล้วคือ 3,000 นะครับทีนี้นะครับมาดูว่าเราต้องมีแอตแทคประมาณเท่าไหร่เราถึงจะแทงวัวทีเดียวตายเราดูก่อนนะฮะในสมุดของผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาทางด้านของพวกการ์ดวาร์ดอนนะครับออกจากสมุดก่อนอยู่นะว่าไม่เจอนะครับขอโทษด้วยนะโอเคเดี๋ยวการ์ดวาร์ดอนออกก่อนเอาการ์ดกอบลินออกด้วยนะครับมันจะได้ลดดาเมจที่มันเพิ่มในสมุดออกไปเนาะแล้วสมุดผมนะครับมีแอตแทคติดตัวอยู่เท่าไหร่เนี่ย226อ่ะมาดูว่าตอนนี้เนี่ยไนท์ผมเนี่ยกดแค่ธาตุน้ำอย่างเดียวนะครับแทงวัวเท่าไหร่24,000นะครับก็ยังไม่ตายถูกไหมนะฮะทีนี้มาดูที่แอตแทคของไนท์ของผมว่ามันมีอยู่เท่าไหร่1,500เนี่ยยังไม่ตายอะไรบ้างที่จะเพิ่มแอตแทคเราได้ง่ายอีกนะครับผมอย่างแรกก็คือทางด้านของอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็น strength A หรือว่าจะเป็นทางด้านของอาหาร6ช่องนะฮะคือผมว่าเพื่อนๆก็มีกันอยู่แล้วแหละนะครับอยู่ที่คุณเนี่ยจะเลือกกินอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองกิน strength A ให้ดูก่อนว่าจากตอนนี้เนี่ยทิม 24,500 นะครับวัวเนี่ยมันเลือดเท่าไหร่ครับ276นะกดให้ดูแล้วกันนะครับมาจำเลขเดี๋ยวไม่ชัวร์อีกนะครับ27181นะครับดังนั้นเนี่ยแทงแค่27181มันก็ตายแล้วเดี๋ยวผมจะกินสเตนเอนะครับแล้วดูว่าแรงขึ้นเท่าไหร่จาก24600นะฮะโอ้โหเป๊ะโอ้โหเดี๋ยวนะทำไมมันเฉียดแบบนี้เฮ้ยแทงเดี๋ยวนะโอ้โหตายด้วยตายแบบฉิวเฉียดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยพอกินสเตนเอแอทแทคจะเพิ่มมาระดับนึงประมาณเท่าไหร่2000attack นะครับผมก็จำไว้คร่าวๆนะที่จริงมันไม่เป๊ะมันแล้วแต่ว่าตัวละบุคคลด้วยนะฮะคือยิ่งคุณแทงธรรมดาพื้นฐานแรงการกินสแตนเอก็จะยิ่งเพิ่มเยอะนะครับเราเนี่ยมี attack ยืนพื้นเนี่ยประมาณ 1,500 นะครับโดยประมาณแล้วก็กินสแตนเอกินทางด้านของธาตุน้ำนะครับมันก็จะแทงทีเดียวเกือบตายแล้วเมื่อกี้สัตว์เลี้ยงผมตบอีกขวนๆนิดนึงมันก็ตายพอดีแต่ว่าถ้าอยากจะเพิ่มดาเมจอื่นๆให้มันง่ายกว่านี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกคือกินอาหารนะครับผมอาหาร6ขอโทษนะ3ดาวก็ได้นะครับผมในที่นี้เดี๋ยวผมจะแนะนำเป็นอาหารวิ่งแล้วกันเนื่องจากว่าในที่นี้เวลาคุณบอททิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นทัวร์จีนถ้าเรากินอาหารวิ่งมันจะค่อนข้างดีสำหรับตัวคุณนะครับผมไม่ต้องกินอาหาร ignore defense นะครับไม่ต้องกินราเมงนะฮะเพราะมันไม่ช่วยอะไรคุณเราใส่หอกไอโวลี่แล้วมันไม่ช่วยอะไรเรานะครับกินอาหารวิ่งนะครับอ่ะในนี้นะผมมีอาหารวิ่ง 4-5 ดาวไว้เนี่ยไม่มีเลยนะครับจะทำก็รู้สึกเกรงใจตัวเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะกิน1จานนะครับผมโคตรงกอ่ะคือเมื่อกี้มันเหลือเศษหน่อยนึงถูกไหมพอผมกิน1จานน่ะผมคิดว่าแทงทีเดียวตายแน่นอนเดี๋ยวมาดูว่า1จานเนี่ยประมาณ36 attack เนี่ยแทงแรงขึ้นมาเท่าไหร่จากเมื่อสักครู่27176นะครับผมปรับเขาให้แรงขึ้นแรงโคตรเท่าไหร่เนี่ย24 attack แทงแรงขึ้นขนาดนี้เลยเหรอครับแรงขึ้นเยอะเลยนะครับดังนั้นเนี่ย24 attack อย่ามองข้ามนะครับในการที่ attack พื้นฐานเราค่อนข้างต่ำแบบนี้ผมมองว่าการกินอาหาร6ช่องเนี่ยอาจจะช่วยคุณได้มากพอๆกิน strength B เลยขอโทษนะ strength A นะครับทีนี้นะครับเรื่องของการ์ดนะครับมาดูกันเรื่องของการ์ดเนี่ยมี3การ์ดที่ทำให้เราตีแรงขึ้นก็คือวัวนะครับเราจะมาแทงวัวหาวัวแต่ใส่การ์ดวัวมาหาวัวคุณคิดว่ามันยังไงฮะโอ้โหมัน
คือถ้าลงทุนซื้อการ์ดวัวมาเพื่อฟาร์มหาวัวเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะฮะมันโอเวอร์ไปหน่อยนะครับทีนี้การ์ดอื่นๆที่ถูกลงมานะครับก็คือเจ้าวาร์ดอนกับทางด้านก็อบบินการ์ดก็อบบินการ์ดเนี่ยถูกกว่าแต่ว่านี่สำคัญครับก็อบบินการ์ดครับแทงแรงกว่าเดี๋ยวมาดูว่าแรงกว่าเท่าไหร่คือเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่จริงมันบอกว่า 15% เท่ากันแต่ตัวคูณในสูตรการคิดดาเมจครับตัวคูณของการ์ดเผ่ามีตัวคูณที่ดีกว่าการ์ดธาตุนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะฮะเริ่มจากการ์ดปูก่อนนะครับปรับโอ้โหแล้วใส่การ์ดปูแรงขึ้นมาเท่าไหร่ครับท่านผู้ชม 2,000 กว่านะครับตรงนี้ก็เป็น31081นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทางด้านของการ์ดเผ่าเนี่ยแรงกว่าอย่างที่ผมพูดจริงไหมนะครับเมื่อสักครู่เท่าไหร่นะ31081นะครับมาดูกันนะปรับเขาให้31715แรงกว่าอย่างที่ผมพูดจริงๆทีนี้มาพูดถึงสูตรนะครับผมว่าตัวคูณเนี่ยอะไรที่มันได้เยอะกว่าน้อยกว่านะครับโดยคร่าวๆนะครับผมตัวคูณของการ์ดธาตุเนี่ยมันจะคูณแค่นะครับattack ของสวมใส่เท่านั้นแต่พอเป็นการ์ดเผ่ามันจะคูณกับ attack ของ strength เข้าไปด้วยนะครับคือ attack ของ strength มาจากไหนคือเวลาคุณ up strength เนี่ย strength จะถูกแปลงเป็น attackแล้วก็มารวมกันอยู่ในตรงนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันยังแยกกันอยู่ในนั้นซึ่งมันรวมมาให้เราดูแล้วเราก็จะไม่รู้ว่ามันแยกกันแล้วมันเป็นเท่าไหร่แต่การ์ดเผ่าทำงานแบบนี้นะครับผมคือได้ตัวคูณของ Attack Strength เพิ่มเข้ามาอันนี้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้แกะสูตรเองแต่ชาวบ้านเขาแกะสูตรมาแล้วผมก็จำมาซึ่งผมมาเทสให้คุณดูแล้วว่ามันแรงขึ้นจริงๆนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอคุณได้เห็นแล้วก็เป็นไงครับการ์ดก๊อบบินเนี่ยคุ้มกว่าเนื่องจาก1ถูกกว่า2แรงกว่านะครับแค่นี้ก็คุ้มแล้วไม่ต้องอะไรเพิ่มเติมมากมายทีนี้เนี่ยผมจะลองแทงให้คุณดูอีกรอบนึงนะครับนะครับ13ขอโทษ31715ทีนี้มาดูการ์ดวัวกันบ้างคือการ์ดวัวเนี่ยตัวคูณเนี่ยคล้ายๆกับการ์ดธาตุเลยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีทั้ง attack 25แล้วก็มีโจมตีขนาดใหญ่ถึง 25% ซึ่งเปอร์เซ็นต์มันต่างกันถึง 10% นะฮะมันดังนั้นมันไม่ยากเลยที่มันน่าจะแรงกว่านะครับ attack 15กับอีก 25% นะครับมาดูกันว่าดาเมจเราจะได้เท่าไหร่นะฮะโอ้โนเจอวิสาทยังไม่มีเป็ดก็อย่างเงี้ยเลยฮะโอ้หมับเขาให้เท่าไหร่เนี่ย33แรงขึ้น 2,000 โดยประมาณถูกไหมนะครับแต่คือถ้าโอ้โหจะอย่างที่ผมบอกซื้อการ์ดวัวมาเพื่อฟาร์มวัวก็ดูจะโอเวอร์เกินไปนะครับที่เหลือนะครับถ้าใครยังดาเมจไม่ถึงนะฮะถ้าใครยังดาเมจไม่ถึงนะครับซื้อการ์ดยัดสมุดหรือกินอาหาร B นะครับหรือเอาพีช AB แต่โอ้โหคุณจะแบบถ้าอย่างนั้นคุณต้องดูจอตลอดถูกไหมเพราะไม่งั้นถ้าคุณเอาพีชเข้าตี้เดียวกันกับไนท์แล้วไปเดินแทงวัวหาเงินนี่การ์ดอาจจะตกไปหาพีทได้ต้องระวังตรงนี้ทีนี้นะครับเดี๋ยวพูดกันต่อถึงเรื่องการขี่เป็ดแล้วกันพอผมขี่เป็ดปุ๊บอันนี้คือแอตแทกเกือบเต็มแล้วนะครับการทำงานของสกิลนี้ก็จะมีผลนะครับวิธีการอัพสกิลนะฮะอัพอันนี้5อันนี้10นะครับอันนี้5อันนี้5แล้วกลับมาอัพอันนี้10นะครับไม่งงเนาะนะฮะมาดูว่าดาเมจจะเป็นเท่าไหร่ครับตอนนี้มับเขาให้ 38,000 ครับในเลเวล62ครับแทงวัว 38,000 ครับท่านผู้ชมโอ้โหโคตรแรงนะฮะอ้อผมลืมอะไรไปอย่างขอโทษท่านผู้ชมครับลืมไปว่าประดับผมมันเป็นออฟเมเลเดี๋ยวผมจะถอดแอตแทคนะครับเหลือถอดเป็ดออกด้วยนะฮะแทงเท่าไหร่ครับ 30,000 ทีนี้มาดูแอตแทคบนตัวของผมนะฮะ1491นะครับแต่พอกินธาตุแล้วกินอาหารแล้วใส่การ์ดวัวเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกลับมาเป็นใส่การ์ดก๊อบบินนะครับผมมองว่าการลงทุนซื้อการ์ดก๊อบบินมาเพื่อแทงวัวให้ตายมันโอเคนะมันไม่ได้แย่ดาเมจพอดีเดะเลยครับดังนั้นดาเมจที่ผมมองว่าน้อยที่สุดที่คุณจะมาแทงวัวแล้วกดบัฟเนี่ยก็คือประมาณ 1,400 นะครับ70นะฮะโดยประมาณนะ 1,450 ก็อาจจะตายนะครับแล้วคุณก็ใส่การ์ดก๊อบบินไนฟ์
แล้วก็กินอาหารพื้นฐาน6ช่องนะครับแล้วก็กินสเตรนท์ A แล้วก็ธาตุนะครับคุณไม่จำเป็นต้องอัพรูนเลยผมไม่มีกิลด์ด้วยซ้ำตัวละครของผมนะฮะไม่มีเสารูนนะครับกดให้ดูนะไม่มีเสารูนนะครับไม่ต้องอัพรูนนะครับเฟืองยังอยู่ตรงนี้นะครับรูนคืออะไรไม่รู้จักนะฮะแทงวัวตายด้วยตัวเด็กของเรานะครับถามว่าผมเนี่ยแทงวัวตายตั้งแต่เลเวลเท่าไหร่นะครับช่วงเลเวล50หรือ48ผมก็แทงทีเดียวตายแล้วแต่อาจจะต้องกดบัฟมากกว่านี้หน่อยแต่พอคุณเลเวลเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีสกิลที่มากขึ้นมีสกิลขี่เป็ดนะครับการแทงวัวตายด้วยทีเดียวไม่ใช่เรื่องยากครับดังนั้นมาหาการ์ดวัวกันเถอะท่านผู้ชมนะครับผมแล้วทำให้ราคามันถูกลงผมจะได้ดึงจากตลาดไงนะเพราะว่าผมแทงวัวมาเกือบได้หน้าตัวละครแล้วผมยังไม่ได้เลยนะครับไม่รู้ว่าจะต้องแทงถึงเท่าไหร่นะฮะแต่คนเรานะครับต้องมีความฝันนะฮะถึงทำให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรมาแนะนำอย่าลืมติดตามชมกันนะครับผมมีแฟนเพจนะครับกับตันเทแลนด์ใน Facebook ครับสามารถไปกดไลค์แล้วก็ถามคำถามหลังไมค์กันได้นะฮะใครที่ชอบใจคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แจ้งเตือนไว้ให้ผมด้วยนะครับผมเผื่อว่าผมลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้เข้ามาดูได้ก่อนใครไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ